ดราม่าเดือดช่อง7แห่ถามปลดพระเอกโก้วสินโยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามกำแพงถกระอุอีกมุมเห็นต่างต้นสังกัดทำถูกต้องแล้วใช้สิทธิ์ยึดติสัญญาดราม่าเดือดช่อง7แฟนคลับแห่ถามปลดพระเอกโก้วสินโยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องจากกรณีช่อง7ออกประกาศยุติสัญญาเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มโก้วสินเมื่อวันที่14ตุลาคม65โดยระบุสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของวสินอัศวนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นปรากฏว่าเกิดดราม่าในโลกโซเชียลโดยเฉพาะทางอินสตาแกรมช่อง7สี HD อย่างหนักหน่วงคอมเมนต์เดือดถกเถียงปมปลดฟ้าผ่าโดยแฟนคลับแสดงความไม่พอใจโยงถึงการที่โก้วสินเพิ่งไปออกรายการร้องเพลงชื่อดังของช่องอื่นร้องข้ามกำแพงแต่การยุติสัญญารุนแรงไปหรือไม่ต่างๆนานาคอมเมนต์ค่อนข้างเดือดขณะที่อีกมุมก็มองว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เหมาะสมแล้วที่ช่อง7จะใช้สิทธิ์ยุติสัญญาเพราะไม่อย่างนั้นจะมีสัญญาไปทำไมอาทิช่อง7น่าจะใจกว้างหน่อยดาราพากันออกไปอยู่ช่องอื่นหมดยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วควรปรับเปลี่ยนเวลาได้แล้วค่ะให้ดาราออกไปโปรโมทช่องบ้างจะได้เป็นที่รู้จักงานพรีเซนเตอร์โฆษณาจะได้มีบ้างเสียดายนักแสดงนักข่าวที่มีฝีมือพากันย้ายหมดช่อง7ก็ทำเกินไปปะคะสัญญา3ปีให้มานั่งอ่านเที่ยงบันเทิงสดอย่างเดียวโดนถอดจากรางรักโผละครที่บอกคู่มุกกลายเป็นโผทิพย์รอละครเป็นชาติคนมันต้องกินต้องใช้ปะไม่มีให้ไปออกรายการข้างนอกก็ควรป้อนงานให้ไม่ใช่ป้อนให้แต่ลูกรักเด็กเส้นปีละ 2-3 เรื่องก็ไม่แปลกที่เขาอยากจะไปหางานช่องอื่นปกติก็ไหลออกจนตัวท็อปจะหมดแล้วยังหาฉีกสัญญาอีกต่อไปเหลือแต่ชื่อแน่ช่อง7สีช่อง7ใจร้ายมากอีกหน่อยคงไม่มีดาราสังกัดคงไม่มีใครดูนับวันมีแต่จะถอยหลังเข้าคลองร้าหลังมากแรงมากนะโปรดแจ้งด้วยทำไมอ่ะร้าหลังมากอ่ะไม่อนุโลมหน่อยเหรอช่อง7น่าจะเปิดใจกว้างกว่านี้ให้ดาราในช่องไปหาประสบการณ์ตามรายการอื่นบ้างเพราะรายการช่องตัวเองที่โชว์ความสามารถก็แทบจะไม่มียุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนบ้างดาราจะได้มีอีเวนต์มีการมีงานทำเป็นที่รู้จักของคนอื่นมากขึ้นส่วนตัวก็ดีนะเรารู้สึกว่าช่องไม่ได้รักษาน้ำใจกับโก้ตั้งแต่เปลี่ยนพระเอกตอนหมดสัญญาแล้วบอกจะมีละครคู่มุกดาสุดท้ายก็ไม่มีสักทีจนหมดสัญญาก็ไม่มีละครใหม่ไม่ตักเตือนกันเลยเหรอคะทำไมรุนแรงจังขนาดนี้เลยเหรอคะงงเป็นต้นขณะที่อีกมุมมองก็มองว่าเห็นบางคนพูดเรื่องใจแคบนะครับเรื่องใจแคบใจกว้างคือแบบนี้นักแสดงคงไม่ต้องทำสัญญากันแล้วละสิมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตกลงแบบไหนก็คือสมัครใจทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายค่ะพูดถึงเหตุผลการยุติดีฝ่าไหมคะเห็นตอนแรกต่อสัญญาถ้าจบดีคงไม่ต้องยุติถ้าเป็นการละเมิดสัญญายิ่งแล้วใหญ่คู่สัญญาก็มีสิทธิ์บอกเลิกได้เข้าใจว่านี่มันยุค2022แล้วควรเปิดโอกาสให้แสดงข้ามช่องได้แต่ทำไงได้สัญญาก็คือกฎค่ะทุกช่องมีกฎฉะนั้นอย่าพูดเรื่องใจกว้างเลยนะคะมันดูแย่ค่ะกฎหมายอะไรก็ไม่ต้องมีแล้วเราต้องมองแบบเป็นกลางๆนะคะทุกองค์กรต้องมีกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆในสัญญาก่อนที่โก้จะเซ็นเป็นนักแสดงช่อง7เราก็คิดว่าโก้ทราบดีอยู่แล้วถ้าไม่ผิดร้ายแรงจริงทางช่องคงไม่ปลดฟ้าผ่าแบบนี้และตัวโก้เองก็คงรู้อยู่แล้วถ้าไปร้องเพลงข้ามกำแพงผลที่ตามมาจะเป็นยายปกติช่องก็ป้อนงานให้โก้ตลอดความคิดเห็นของเรานะช่อง7เขายุติธรรมและเด็ดขาดมีเหตุผลในตัวเองเสมอช่อง7เขาแฟร์ค่ะถ้าสัญญาเป็นยังไงคือตามกฎด้วย
แหละค่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่อนาคตช่องเรียกกลับมาได้อีกครั้งเถอะยังรอนะคะเป็นต้นก็ต้องบอกก่อนว่านะครับที่ช่อง7นะครับมีการประกาศเพียงแค่สั้นๆว่าการยุติสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7สี HD ของคุณวสินอัศวะนฤนาถสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิ์การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินอัศวะนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่14ก็คือเมื่อวานนี้เหตุผลเนี่ยทางช่อง7ก็ยังไม่ได้ออกมาว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ก็มีการโยงไปว่าไปออกรายการนักร้องข้ามกำแพงหรือเปล่าอะไรเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าทางช่อง7เองเนี่ยจะออกมาอธิบายเรื่องของเหตุผลที่เขาเรียกยุติสัญญาหรือเปล่านะครับด้วยเหตุผลในการยุติสัญญาด้วยเหตุผลอะไรหรือเป็นแบบไหนเนี่ยเพราะตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยจากการคอมเมนต์เนี่ยผมว่าน่าจะโยงไปเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่เรายังไม่รู้เหตุการณ์จริงว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับช่อง7สี HD ถึงได้ใช้สิทธิ์นะครับในการยุติสัญญาเรื่องนี้ไงมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับ